ลูกหยีเปิดใจถึงหม่ำจกแม็กแถมเป็นหนี้5 ล้านโดยล่าสุดดาราตลกชื่อดังอย่างยาวลูกหยีได้ออกมาเผยเส้นทางก่อนจะมีชื่อเสียงแบบทุกวันนี้ไม่ได้ง่ายเลยต้องมาเป็นเด็กวัดเพื่อบวชเรียนแล้วไปขายเครื่องใช้ไฟฟ้าจนได้มาพบกับพี่หม่ำจึงชักชวนมาเล่นตลกก่อนจะเป็นยาวลูกหยีก็มีดราม่าในชีวิตมากมายเพราะเปลี่ยนวงอยู่ถึง2 ครั้งจบไม่สวยกับหม่ำและหยองลูกหยีหรือเปล่าไหนจะเป็นหนี้ถึง5 ล้านบาทโดยเจ้าตัวได้มาเล่าให้ฟังผ่านทางรายการช่วงซีวียาวคนเป็นศิลปินไม่ว่าจะแบบไหนผมว่าโดนตรงๆเจ้าภาพจัดงานไม่ได้โอนมัดจำให้เราแล้วเราก็โทรไปหาเขาว่าเดี๋ยวโอนมัดจำคืนให้ได้นะเขาบอกไม่เป็นไรบอกหมดโควิดก่อนกระทบมากเลยครับเคยเป็นเด็กวัดมาก่อนยาวเมื่อนานมาแล้วครับเวลาพระไปบิณฑบาตคอยเดินตามประมาณ 4-5 ปีพระอาจารย์เลยชวนให้บวชเป็นสามเณรก็บวชเรียนครับประมาณ10ปีได้ตอนนั้นพอจบออกมาก็มาทำงานเป็นพนักงานขายของตามห้างพวกเครื่องใช้ไฟฟ้าขายได้เดือนละ 4-5 ล้านขายดีมากจนเก็บเงินแต่งภรรยาได้แม่บอกว่าเขาเป็นคนดีก็เก็บเงินมอบให้แม่เก็บไว้ไปขอสาวสาวไม่รู้แต่พ่อแม่รู้จักกันเราก็เห็นอยู่เขาเป็นคนดีสุดท้ายก็ได้แต่งงานกับคนนี้ขายของดีทำไมถึงเข้าวงการตลกได้ยาวช่วงนั้นมันจะมีจุดหักเหรู้สึกเบื่อก็ถอยออกมาอยากมาทำอย่างอื่นบ้างขายของในห้างตอนนั้นเจอศิลปินตลกหลายคนพี่หม่ำก็ชักชวนผมก็ไปทดลองไม่ได้เล่นตลกเลยไปเก็บชุดเก็บของเราเขินไม่กล้าขึ้นเวทีขนของอยู่ประมาณ4 ปีตอนนั้นเราเริ่มได้ขึ้นเวทีร้องรำทำเพลงบ้างนิดหน่อยคุณหยองลูกหยีตอนนั้นเขาออกจากคณะสีหนุ่มเชิญยิ้มพอดีมาขอผมกับพี่หม่ำให้ผมไปอยู่กับพี่หยองก็ได้มาอยู่กับคุณหยองอยู่เป็น10 ปีทำไมลาออกจากคณะหยองลูกหยียาวเราก็คิดว่าอยากออกมาทำของตัวเองแต่ไม่รู้จะบอกพี่เขายังไงจนวันหนึ่งมีดราม่าหนักมากเล่นงานเสร็จผมกราบลาคุณหยองเลยบอกว่าจะขอลาพี่หยุดสักระยะหนึ่งผมอยากทำทีมตลกเองเล็กๆสักคณะคุณหยองก็อึ้งพูดอะไรไม่ออกแล้วก็มาโอบกอดผมไม่ได้ทะเลาะกันผมก็มาทำคณะเป็นของตัวเองก็ไปได้ดีมีงานก็เริ่มมีบ้านก็พอไหวภาพจากคุยแซ่บโชว์ชีวิตไปได้ดีแต่ทำไมติดหนี้ถึง5 ล้านบาทยาวเป็นหนี้มาจากที่ซื้อบ้านนี่แหละครับตอนนั้นซื้อ3 หลังแถวปราณบุรีผมก็บอกเพื่อนๆ เขาก็ตามไปซื้อกันอีก8 หลังจนโครงการโทรมาบอกจะมีค่าคอมมิชชั่นให้ผมสองแซนก็ขอถ่ายรูปผมไปติดป้ายทำโฆษณาโน่นนี่ครบผมก็ไม่ค่อยรู้เรื่องก็กลายเป็นผมเป็นพรีเซนเตอร์ให้หมู่บ้านแต่เรื่องมันก็นานมาแล้วครับช่วงซีวีไปช่วยสังคมกับบินเอกพันธ์บรรลือฤทธิ์ยาวครับรู้จักกันมานานแล้วตอนน้ำท่วมอุบลผมก็ไปช่วยเขาผมก็ไม่ได้กลัวว่ามันจะมีคนว่าเรื่องก่อกระแสคือผมไม่ได้คิดถึงตรงนั้นเลยแล้วตอนนั้นมันจะมีห้องประชุมใหญ่ที่มีคน 2-3 พันคนมารอรับเงินช่วยเหลือ5,000 บาทเราไม่รู้จะทำอะไรเลยเล่นตลกให้เขาดูครับภาพจากคุยแซ่บโชว์เรียบเรียงสยามนิวส์แอนมรกตทนจนถึงที่สุดแล้วแฉเครื่องหมายสี่เหลี่ยมแม่นางงามติดหนี้ช่วยเห็นใจด้วยป่วยหลายโรครุมเร้ากลายเป็นประเด็นร้อนขึ้นมาอีกครั้งสำหรับกรณีชาวเครื่องหมายสี่เหลี่ยมแม่นางงามติดหนี้เคยมีกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในโลกออนไลน์เมื่อช่วงต้นเดือนกันยายนที่ผ่านมาเมื่อล่าสุด2 ตุลาคม
อก13อดีตนักแสดงและนางแบบชื่อดังแอนมรกตมณีฉายได้ออกมาเปิดใจถึงประเด็นดราม่าดังกล่าวโดยอ้างว่าเธอคือหนึ่งในผู้เสียหายและต้องการเรียกร้องให้อีกฝ่ายนำเงินมาคืนให้เร็วที่สุดเนื่องจากเธอเองก็มีความจำเป็นที่จะต้องใช้เงินในการรักษาตัวจากอาการป่วยโรคต่อมหมวกไตและระบบฮอร์โมนในร่างกายเช่นกันส่วนเรื่องการดำเนินคดีแอนมรกตเผยว่าณตอนนี้ยังไม่ได้มีการแจ้งความใดๆกับคู่กรณีเพราะอยากให้โอกาสจนถึงที่สุดก่อนแต่ถ้าหากอีกฝ่ายยังไม่มีท่าทีเคลื่อนไหวหรือแสดงความรับผิดชอบใดๆสุดท้ายแล้วก็คงต้องให้กฎหมายเข้ามาช่วยจัดการล้วงชีวิตแอนมรกตนูตในตำนานเจ้าของฉายาอกภูเขาไฟเรารู้จักกับแม่ของน้องนางงามได้อย่างไรกับแม่ของน้องนางงามเราเคยรู้จักกันมาก่อนเคยเจอกันตามงานต่างๆก็เคยพูดคุยกันอยู่ข้างหน้าจะประมาณ 2-3 ปีแต่ถามว่าทำไมถึงไว้ใจคือเราเป็นคนวงการเดียวกันและลูกสาวเขาก็เป็นคนมีชื่อเสียงเราเลยรู้สึกว่าไม่น่าจะมีปัญหาอะไรเขามาชักชวนเราให้ร่วมทำธุรกิจหรืออะไรยังไงทำไมถึงเกิดปัญหาขึ้นก่อนหน้านั้นเขาทักแชทมาค่ะและเขาก็บอกว่าเขากำลังทำโมเดลลิ่งจากนั้นเขาก็ถามอีกว่าแอนสนใจไหมถ้าหากแอนสนใจก็ให้มาคุยกันหลังจากนั้นเราเลยได้นัดคุยกันเป็นเรื่องเป็นราวซึ่งตอนที่คุยกันเขาเองก็ได้เล่ารายละเอียดหลายๆอย่างให้ฟังว่ามีงานลักษณะอะไรบ้างตอนนั้นเขาชวนเราทำงานในรูปแบบบริษัทหรือว่ายังไงเป็นบุคคลค่ะคือเขาทำตรงนี้อยู่แล้วเพียงแค่เขาขาดในเรื่องของทุนเขาบอกว่าเงินเขาจมและถ้าหากมีทุนเขาก็จะได้เริ่มขายจ็อบเลยเพราะแค่3-4จ็อบก็ฟื้นแล้วตอนนั้นพอเราฟังเราก็รู้สึกว่าอยากให้โอกาสเขาแล้วเราก็อยากจะลองทำงานใหม่ๆเช่นเดียวกันอีกอย่างเขาเป็นคนที่รู้จักอยู่แล้วด้วยสุดท้ายเราก็เลยตัดสินใจว่าจะลองทำดูเบื้องต้นเราลงเงินไปจำนวนเท่าไหร่ช่วงแรกๆก็จะเป็นหลักหมื่นค่ะซึ่งพอจ็อบแรกผ่านไปเราก็ได้เงินคืนกลับมันเลยทำให้เรามั่นใจมากขึ้นแต่พอผ่านจ็อบแรกไปแล้วและถึงเวลาครบดีลที่เราต้องทวงถามว่าเงินเข้าบัญชีไหมหรือเช็คมีปัญหาหรือเปล่าถ้ามีแล้วพี่อย่าลืมโอนให้แอนนะคือเราคุยกันแบบนี้ตลอดแต่มันกลายเป็นว่าเราก็ได้รับการผลัดผ่อนตอบกลับมาอย่างเช่นเดี๋ยวจัดการให้เดี๋ยวเคลียร์ให้แต่สุดท้ายก็ไม่เคลียร์หน้าที่ของเราในการทำงานครั้งนี้คืออะไรเป็นพาร์ทเนอร์ค่ะก็คือลงทุนร่วมกันและช่วยกันดูแลแต่ที่นี้คือเรายังไม่มีโอกาสได้เข้าไปทำอะไรเลยเพราะเขาบอกว่างานนี้เป็นงานเก่าที่เขาดีไว้แล้วเราเลยเข้าไปทำอะไรไม่ได้ตอนที่เขาเริ่มผลัดมาเรื่อยๆแบบนี้ตัวเราเองรู้สึกอาใจบ้างไหมเริ่มอาใจค่ะคือมันถึงกำหนดดีลแล้วและเขาก็บอกว่าเงินเข้าแล้วแต่ทำไมเขาถึงยังไม่โอนเงินให้เราทำไมไม่เคลียร์เงินให้เราตรงนี้เราเลยเริ่มรู้สึกว่าเราได้กลิ่นแปลกๆหลังจากนั้นเราก็เลยเริ่มตรวจสอบดูว่ามีใครลงทุนบ้างและก็เริ่มเช็คข้อมูลต่างๆจนเจอกับคนที่เขาร่วมลงทุนด้วยซึ่งมีหลายคนเลยทีเดียวและพอได้คุยกันก็ปรากฏว่าจ็อบที่เขาขายงานให้เรามันเป็นจ็อบที่เคยทำผ่านมาแล้วและก็ไม่ได้ทำจริงในปัจจุบันบางงานก็คือเคยทำแต่ว่ามันผ่านมานานแล้วแล้ววักก็ไม่ได้มีแล้วด้วยมันเลยทำให้เราแปลกใจว่าการที่เขาชวนเราลงทุนในธุรกิจนี้แต่ไม่ได้เอาเงินไปทำธุรกิจจริงๆแล้วคุณเอาเงินไปทำอะไรกันแน่ช่วงที่เขาผลัดผ่อนเรายังติดต่อเขาได้เรื่อยๆไหมติดต่อทุกวันคุยกันทุกวันและเขาก็ผัดผ่อนทุกวันเหมือนกันเขาไม่ได้แจ้งสาเหตุเลยว่ามีปัญหาอะไรเขาบอกแค่ว่าเดี๋ยวเขาเคลียร์ให้เราก็ได้แต่รอเขาทุกวันแต่ก็ไม่โอนให้สักที
ยอดเงินที่เขาค้างเราตอนนี้มูลค่าประมาณเท่าไหร่แสนกว่าบาทค่ะตอนนี้ใช้คำว่าแตกหักได้ไหมสำหรับเราทั้งคู่ยังคุยได้ค่ะถ้าเขาพร้อมที่จะรับผิดชอบเราไม่ได้มีปัญหาอะไรอยู่แล้วและเราก็พร้อมที่จะเคลียร์ตลอดเวลาจำนวนผู้เสียหายที่เราทราบตอนนี้มีประมาณกี่คน10คนขึ้นไปค่ะตกใจมากเหมือนกันค่ะที่มีผู้เสียหายเยอะขนาดนี้และก็แปลกใจด้วยว่าเขาเอาเงินไปทำอะไรแต่ก็พยายามเคลียร์กับเขานะคะบอกเขาว่าให้เขาเคลียร์ให้เราก่อนได้ไหมเพราะเงินแอนก็ไม่ได้เยอะเท่าไหร่ส่วนกำไรแอนก็ไม่เอาขอแค่ได้ทุนคืนก็พอหรือถ้าหากไม่มีเงินก้อนก็ทยอยคืนให้แอนเป็นรายเดือนก็ได้คือเราพูดกับเขาทุกอย่างแล้วแต่เขาก็บอกว่าเดี๋ยวเขาจะจัดการให้เขาขอเวลาก่อนขอเวลาตลอดจนเราไม่รู้เลยว่าเมื่อไหร่ที่เขาจะให้เราที่แอนออกมาพูดวันนี้ก็เป็นเพราะที่ผ่านมาแอนพูดกับเขาแต่เขาไม่สนใจฉะนั้นจึงอยากให้สังคมได้รับรู้ว่าสิ่งที่เขาพูดกับสื่อว่าเขารับผิดชอบเขาเคลียร์จบแล้วจริงๆแล้วมันยังไม่ได้รับการเคลียร์นะคะยังไม่ได้เคลียร์ให้ใครเลยด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นจึงอยากให้เขาออกมารับผิดชอบและก็เห็นใจคนที่คุณเอาเงินเขาไปด้วยเขาอยากได้เงินคืนกันครบทุกคนทุกคนลำบากรวมถึงแอนก็เช่นกันตัวเราเองได้ติดต่อไปพูดคุยกับลูกๆของเขาบ้างไหมแอนไม่ได้คุยค่ะคือมันเป็นเรื่องของแม่แอนเลยไม่อยากจะยุ่งกับลูกของเขาคนในครอบครัวเขาต้องไปคุยกันเองว่าเขาจะเคลียร์กันยังไงทิศทางของคนในกลุ่มตั้งใจว่าจะทำอย่างไรกับเรื่องนี้บางส่วนก็ดำเนินการในเรื่องของกฎหมายไปแล้วค่ะแต่ว่าแอนยังไม่ได้ดำเนินการอะไรเพราะแอนก็มีกำหนดไว้ในใจของแอนแล้วเหมือนกันคือภายในอาทิตย์นี้แอนอยากให้เขาเคลียร์ตัวเองและถ้าเขาไม่เคลียร์จริงๆแอนก็คงต้องขอดำเนินการตามกฎหมายกฎหมายมันมีค่ะคือแอนไม่ได้อยากขึ้นศาลไม่ได้อยากให้ใครต้องติดคุกนะคะสิ่งเดียวที่แอนต้องการคือต้องการเงินคืนค่ะแสดงว่าเราเตรียมหลักฐานรอไว้แล้วแอนมีสัญญาครบทุกจ็อบค่ะหลักฐานโดยรวมก็ชัดเจนค่ะเห็นว่าตัวเราเองก็ลำบากเพราะต้องใช้เงินในการรักษาสุขภาพด้วยก็คือแอนมีปัญหาในเรื่องของต่อมหมวกไตค่ะและก็เรื่องของระดับฮอร์โมนแอนต้องรับประทานยาควบคู่กันเพื่อปรับระดับฮอร์โมนและก็กระตุ้นการทำงานของต่อมหมวกไตให้กลับมาเป็นปกติไหนจะมีปัญหาเรื่องผมร่วงอีกคือมันมีปัญหาสุขภาพของเราที่เราต้องดูแลทุกๆเดือนค่าใช้จ่ายมันค่อนข้างสูงแค่เฉพาะปีนี้ก็ 4-5 แสนบาทแล้งแอนจำเป็นต้องใช้เงินค่ะคือทุกคนเดือดร้อนหมดทุกคนมีภาระหมดบางคนมีครอบครัวมีลูกที่ต้องรับผิดชอบแต่ทำไมคุณไม่กลับมาใส่ใจความเดือดร้อนคนอื่นเขาบ้างคุณกลับมองแค่ความเดือดร้อนของตัวเองแบบนี้มันไม่ถือว่าเป็นการเห็นแก่ตัวไปหน่อยหรออาการป่วยของเราที่เป็นอยู่ต้องดูแลรักษาตัวมานานแค่ไหนแล้วรักษามาเป็นระยะเวลา1ปีแล้วค่ะและก็คงจะต้องทานยาไปเรื่อยๆและก็ตรวจเช็คไปเรื่อยๆจนกว่าร่างกายจะกลับมาทำงานได้ตามปกติตำนานความเซ็กซี่ของแอนมรกตมณีฉายตัวยาที่เราต้องทานมันส่งผลกระทบอะไรกับร่างกายบ้างไหมคือมันเป็นการทานวิตามินและก็ทานสมุนไพรเป็นหลักดังนั้นผลกระทบที่แอนได้รับมันเลยมีน้อยแต่ว่าการที่เราใช้ฮอร์โมนกระตุ้นซึ่งเป็นฮอร์โมนทดแทนมันก็อาจจะมีผลบ้างในเรื่องของระดับฮอร์โมนและทำให้เราต้องคอยระวังในเรื่องของมะเร็งเพราะมันอาจจะไปกระตุ้นได้แสดงว่ามีความเสี่ยงโอกาสเสี่ยงก็มีค่ะแต่เราก็ทานวิตามินควบคู่กันไปด้วยเพื่อช่วยในเรื่องของการดีท็อกซ์สิ่งตกค้างที่อาจจะไปกระตุ้นมะเร็งเป็นไปได้ไหมว่าเราจะต้องทานยาตลอดชีวิต
คงไม่ถึงขนาดนั้นค่ะอาจจะเป็นแค่การทานบางตัวแต่บางตัวอาจจะไม่ต้องทานแล้วหากร่างกายกลับมาเป็นปกติแต่ว่าช่วงนี้ยังต้องรักษาอยู่เครียดไหมเพราะสุขภาพก็ต้องดูแลและเงินที่ต้องเอามาใช้จ่ายก็ยังไม่ได้คืนเครียดครับเพราะเราเองก็คาดหวังเนื้อว่าจะได้เงินคืนแต่พอมาถึงวันนี้ทุกอย่างมันไม่ได้เป็นไปตามที่เราคิดฉะนั้นความเครียดมันมีค่ะแต่เราก็พยายามปล่อยวางให้ได้มากที่สุดมีอะไรอยากฝากถึงเขาไหมเผื่อว่าเขาฟังอยู่วันนี้สิ่งที่แอนอยากพูดคือแอนอยากพูดให้สังคมรับรู้และก็อยากให้เขาฟังในสิ่งที่เราต้องการบอกด้วยเช่นกันอยากให้เขาเห็นใจคนอื่นที่เดือดร้อนคุณต้องมีความรับผิดชอบเพราะคนอื่นเขาเดือดร้อนจริงๆ